โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการยูโรเค้กวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอสโคล่าชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2022ในวันเสาร์ที่17กันยายน2565ณสนามวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาลหนองย่าม้าจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันมีโปรแกรมดังต่อไปนี้ครับคู่แรกเป็นคู่ชิงอันดับที่3หลินเหมยจับคู่กับเซียซินอี้ทีมจีน1ที่จะพบกับคู่แข่งอย่างอิชิอิมิกิที่คู่กับมิโซเอะไซยากะจากทีมญี่ปุ่น1จะลงทำการแข่งขันในเวลา 15 นาฬิกาครับและคู่ชิงชนะเลิศได้แก่อลิซเซแมนที่จับคู่กับชอน่าพอลลี่จากทีมนิวซีแลนด์1ที่จะต้องแย่งแชมป์กับคู่ของมาริเฟตอาตาโชเดนโซล่ากับทาริกัวแคลนซี่สองสาวจากทีมออสเตรเลีย1จะลงแข่งขันกันในเวลา 16 นาฬิกาครับสามารถชมการถ่ายทอดสดได้ทางทีวีช่อง PPTV HD 36และทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ PPTV HD 36 YouTube ช่อง PPTV HD 36และแอปพลิเคชัน PPTV HD 36เลือกรับชมตามความสะดวกได้เลยครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและช่วยกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับ